ายเหงาปีศาจที่แผ่ไพสามเนินนานคนหมอบคลานตายเหงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณบอดทางปัญญาประชาชนผู้กดแค้นดิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอกต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชาญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดินแดนจากผู้มองสองและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเหงาบดบังไว้สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับรัวรายการชวนคิดชวนลุยนะครับฉบับตามใจฉันนะครับก็หายไปหลายวันครับเพราะว่าติดธุระส่วนตัวนะครับแล้วก็พยายามตั้งแต่เมื่อคืนนะครับที่จะถ่ายทอดให้พี่น้องได้รับฟังก็ปรากฏว่าสัญญาณเน็ตนะครับไม่เป็นใจนะครับวันนี้ก็ปั๊มกันอยู่ระยะหนึ่งนะครับก็นะครับที่ติดค้างพี่น้องไว้ก็คือเรื่องของกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มนะครับตอนที่สัญญาไว้ก็คือตอนที่25นะครับวังพิฆาตซ้ายนะครับเบื้องหลังตุลาเลือดนะครับก็ปรากฏการณ์ก่อนหน้านั้นนะครับก็คือสฤทธิ์ธนรัตน์นะครับขึ้นมาเป็นผู้บัลลังก์นะครับพอมาถึงเวลาที่สฤทธิ์ลงไปแล้วเนี่ยนะครับกษัตริย์ขุนพลก็มีถนอมขึ้นมานะครับถนอมสฤทธิ์นะครับสนอมกับประภาสนะครับแล้วก็มีณรงค์ลูกเขยของประภาสนะครับ3คนอยู่ในอำนาจนะครับดูแลทั้งหมดแต่ว่าแรงบีบคั้นจากทางโลกทางอเมริกาแล้วก็ทางตะวันตกนะครับก็โอ้รู้สึกสัญญาณมันจะไม่ไปนะพี่น้องเน็ตสงสัยจะไม่เป็นผลอีกแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวนะครับผมต้องแก้ไขแล้วนะครับเพราะว่านะครับเพลงไปนะครับตอนนี้แต่ว่าเสียงผมนะครับมีการกระตุกนะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตไปเช็คเพื่อความแน่ใจพี่น้องตัวส่งสัญญาณผมตอนนี้เรียกว่านะครับโฟลส์เลยนะครับนะเอาละครับกำลังหมุนอยู่นะครับต้องเช็คตรวจสอบก่อนครับไม่งั้นจะนะอ่านไปแล้วจะไม่เกิดประโยชน์นะครับผมรู้สึกจะเรื่องนะครับเรื่องสัญญาณเน็ตนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ว่านะครับมันก็เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดย้ายสถานที่ย้ายจุดนะครับลองดูอีกทีนะครับไปนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่านะดร.เพ็ญดินรักไทยแล้วก็มดแดงล้มช้าง2ที่นี้ไปแน่นอนเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดย้ายสถานที่อ๋อนะครับเสียงไปแต่ว่านะครับที่หน้าจอผมนี่เห็นแล้วมันไปนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าเอาล่ะครับใช้ได้ทั้งนั้นนะครับโอเคครับพี่น้องครับนะพอสันถนอมกับสฤทธิ์ไปปุ๊บเนี่ยนะครับสฤทธิ์ไปปุ๊บถนอมมาเนี่ยก็มีณรงค์ประภาสเป็นเผด็จการเต็มที่นะครับไม่มีรัฐธรรมนูญก็นักศึกษาประชาชนนักการเมืองก็บีบนะเดินทางจากตะวันตกนะเยี่ยมอเมริกายุโรปเขาก็บีบกันในเรื่องของนะการต้องเป็นประชาธิปไตยแล้วก็สัญลักษณ์ของการเป็นประชาธิปไตยคือมีการเลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญนะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั่นแหละจะทำยังไงนักศึกษาก็เลยต้องพูดภาษาที่เป็นนะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่พูดไปพูดมาแล้วมันก็มัดตัวนะครับมัดตัวคนที่สงสัยว่าเป็นกษัตริย์นักประชาธิปไตยนี่ก็คงจะได้รู้ว่าภาวะอย่างนั้นแหละก็เลยมีการพูดแบบคลุมเครือนะครับทำให้ตีความได้ทั้งสองทางนั่นก็เป็นลักษณะของการเล่นเล่เหลี่ยมของกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มนั่นเองนะครับเรามาเข้าตอนปัจจุบันนี้เลยผมจะไม่วิเคราะห์ในการเมืองนะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มต้องสลับฉากวิเคราะห์บ้างเพราะวันนี้เนี่ยเรื่องของไอซิสนะครับน่าสนใจนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวของไทยเรานะครับแนวทางเรื่อง
การจะเอาไทยไปเป็นศัตรูกับพี่ให้พี่น้องแตกแยกกันแล้วก็ไปเป็นศัตรูกับพี่น้องอิสลามนั่นนะครับเป็นเรื่องอันตรายที่สุดนะครับเลวร้ายที่สุดซึ่งไอ้ผู้นำเมืองไทยเนี่ยมันไม่เคยสนใจนะครับแม้คอนเนคชั่นแย่เหลือเกินพี่น้องอาจจะนะครับอาจจะไม่ไหวแล้วหรือเปล่านะครับเนี่ยนะครับนะครับโอ้นะครับ quality มันมี reduce นะครับผมเช็คอีกทีนิดหนึ่งไปนะครับมันดร.เพียงดินรักไทยไปแล้วก็มดแดงล้มช้างน่าจะไปนะครับเอาละนะผมก็จะดำเนินการต่อแต่ว่ารู้สึกจะเสี่ยงนะพี่น้องนะถ้ามันหดหายไปนี่เอางี้ผมนะครับเอาเสียงไว้ด้วยดีกว่านะครับอัดเสียงไว้ด้วยดีกว่าถ้าหายก็จะดังนะครับเนี่ยถ้าทางจะลำบากนะครับถ้าหายเดี๋ยวผมจะเอามาซ่อมให้นะครับโอ้โหสัญญาณแย่มากเลยนะครับเนี่ยเอาละนะครับอุปสรรคยังไงก็นะครับพี่น้องรออยู่นะครับตอนที่25มีพี่น้องก็ขอมานะครับเอาละนะ เริ่มเข้ารายการเลยพี่น้องนะเดี๋ยวยังไงถ้ามีปัญหายังไงก็ค่อยว่ากันแต่ผมมีเสียงซ่อมให้นะครับอัดเผื่อไว้ด้วยนะครับกษัตริย์ไม่เคยยิ้มต้องบอกกษัตริย์ไทยด้วยนะฮะกษัตริย์ที่อื่นเขายิ้มกันกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มตอน25วังพิฆาตซ้ายและเบื้องหลังตุลาเลือดการลุกฮือของประชาชนในเหตุการณ์14ตุลา2516เป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลา3ปีที่ปั่นป่วนที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ซึ่งจบลงด้วยการสังหารหมู่อย่างป่าเถื่อนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่6ตุลาคม2519ช่วงเวลา3ปีนี้ยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสถาบันกษัตริย์อีกด้วยภูมิพลประเดิมยุคสมัยด้วยบทบาทคลาสสิกของกษัตริย์ผู้เป็นศูนย์รวมของชาติและผู้นำที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแต่พอถึงปี2519เขากลับแสดงตนเป็นพวกขวาสุดขวาตกขอบและทิ้งพวกสายกลางกับฝ่ายซ้ายเขาละเมิดศีลของธรรมราชาด้วยการแยกขั้วในราชอาณาจักรเหตุการณ์14ตุลานำภูมิพลสู่จุดสุดยอดแห่งรัชสมัยของเขาหลังจาก27ปีชัยอนันต์และเดวิดมอร์เรลเขียนว่าภูมิพลกลายมาเป็นผู้ทรงอิทธิอำนาจที่สุดในระบบการเมืองไทยส่วน T.D. Almond นักหนังสือพิมพ์เยินยอเกินเหตุโดยบอกว่าแทบไม่ต้องสงสัยเลยว่าภูมิพลสามารถทวงคืนอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชที่กษัตริย์ไทยหรือเจ้าชีวิตแห่งสยามเคยมีจนกระทั่งถึง2475ตั้งแต่เหตุการณ์เดือนตุลาคมเป็นต้นมาหมายถึงปี2516นะครับภูมิพลจงใจทำงานแบบปิดทองหลังพระ เอาแม่นพูดเกินจริงอย่างที่นิยมกันมากขึ้นเรื่อยๆว่าแทบในไม่มีหมู่บ้านใดที่ภูมิพลไม่ได้ไปเปิดโรงเรียนหรือสถานพยาบาลและมีคนไทยน้อยคนนักที่ไม่เคยได้พบเห็นกษัตริย์อย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งเขาปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังจริงจังจนแทบไม่เข้ากับประเทศที่เป็นปกติอยู่กันไม่เข้ากับประเทศที่ปกติอยู่กันสบายๆ อย่างนี้ประชาชนไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่าไปแสดงตัวนะประมาณนั้นนะครับอันที่จริงยังมีหมู่บ้านอีกนับพันๆแห่งที่ยังไม่มีโรงเรียนหรือสถานพยาบาลและคนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นกษัตริย์แต่รายละเอียดอย่างนี้มักถูกมองข้ามไปอย่างง่ายดายด้วยการโหยหาธรรมราชาที่แท้ทุกคนเห็นเป็นสิ่งที่ตนเองปรารถนาในตัวภูมิพลอนุรักษ์นิยมเห็นเขาเป็นผู้นำในการต่อสู้กับความไม่สงบสังคมนิยมและอะไรก็ตามที่คุกคามสถานะเดิมสำหรับนักศึกษาภูมิพลสนับสนุนประชาธิปไตยและสังคมเปิดพระองค์สำหรับเราก็เหมือนกับรัฐธรรมนูญสำหรับคนอเมริกันเป็นที่พึ่งสุดท้ายของพวกเราในการต่อสู้กับทรราชนักศึกษาคนหนึ่งพูดสำหรับคนต่างชาติเขาแสดงถึงคุณค่าที่ใช้งานได้ทนทานของสถาบันกษัตริย์มีนักการเมืองกับนักวิชาการหยิบมือหนึ่งเท่านั้นที่จะเข้าใจถึงอำนาจที่เพิ่มขึ้นของสถาบันกษัตริย์ตรงกันข้ามกับประชาธิปไตยแบบตัวแทนทนายและนักการเมืองหนุ่มชวนหลีกภัยพูดในตอนนั้นว่าผู้ออกเสียงคือองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของสังคมพวกเขาต้องเข้าใจกลไกและขั้นตอนต่างๆและสามารถพิจารณาบุคคลที่เสนอตัวเป็นตัวแทนพวกเขาได้สิ่งที่จำเป็นคือต้องให้พวกเขามีโอกาส
และมีเวลามากพอที่จะประสบมีประสบการณ์ทางการเมืองช่วยตนเองน่าเสียดายว่า42ปีที่ผ่านมาประชาชนไม่เคยมีโอกาสดังกล่าวนี่เรียนแบบเสียงชวนหลีกภัยนะครับทองแดงทำไม่เป็นเพราะผมเป็นคนเหนือนะครับก็นะครับชวนรับลูกเลยทีเดียวนะครับนะแต่ว่านะเขาก็เป็นเจ้าหลักการนะครับเป็นเจ้าหลักการ ถึงจะพูดหลักการยังไงแต่ถึงเวลามันปฏิบัติมันเหี้ยทุกทีนะครับมันเอาทางเผด็จการเพื่อประโยชน์ของมันและพรรคนะครับเหตุการณ์14ตุลา16นำคนเหล่านี้มารวมกันขับไล่สามทรราชหลังจากนั้นไปแล้วก็ไม่มีอะไรยึดโยงพวกเขาไว้ด้วยกันแม้ว่าภูมิพลจะเป็นผู้นำในการดูแลร่างรัฐธรรมนูญใหม่และจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพเบื้องหลังตัวเขาคงอยู่เพียงไม่กี่เดือนคือคนพวกนี้นะครับมาร่วมกันไล่เผด็จการหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้มีภาพของการต้องการประชาธิปไตยหรือมาส่งเสริมอะไรก็เป็นข้อสังเกตที่หลายคนมองว่านะครับเขายื้อมือนักศึกษาแล้วก็สร้างสถานการณ์เพื่อขับไล่นะครับถนอมประภาสนะครับซึ่งมันเละแล้วนะครับกระแสสังคมทั้งในประเทศต่างประเทศหนีบกันแล้วก็นักศึกษาก็ลุกมาแล้วก็จำใจต้องนะครับกำจัดออกไปแต่ว่าอย่าลืมนะครับถนอมเป็นคนที่เขารักนะครับเดี๋ยวดูกันต่อไปสัญญาธรรมศักดิ์องคมนตรีที่ภูมิพลตั้งเป็นนายกเป็นผู้พิพากษาตรงฉินและธรรมะธรรมโมที่ใกล้ชิดกับวังตั้งแต่เมื่อเขาดูแลเรื่องคำให้การของภูมิพลในคดีอนันต์เขาไม่ใช่ผู้นำที่มีบารมีแต่ในฐานะที่ปรึกษาและร่างทรงของภูมิพลย้ำนะครับในฐานะที่ปรึกษาและร่างทรงของภูมิพลนะแสดงว่าภูมิพลใช้ร่างทรงมาตลอดนะครับการจะสั่งการต่างๆหรือทำงานต่างๆตามเจตจำนงของเขาสัญญาเป็นช่องทางแสดงออกถึงความกระตือรือร้นชั่วระยะหนึ่งของวังในเรื่องการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรมสัญญาเลือกคนที่เขาและภูมิพลเชื่อใจเป็นการส่วนตัวมาร่วมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบหุตสิงห์รัฐมนตรียุติธรรมคึกฤทธิ์ปราโมชและนักวิชาการจำนวนมากพวกเขาจัดทำร่างแรกเสร็จในวันที่8มกราคม2517ก็จริงๆทำกันจริงๆร่างแรกนะครับใช้เวลาจากตุลานะครับกว่าจะตั้งกันก็น่าจะนะครับพฤศจิกาแล้วนะครับธันวามกราก็เดือน2เดือนเอาแบบลวกๆเลยฉบับแรกนะครับนะการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญตามกระบวนการประชาธิปไตยนั้นประสบปัญหารัฐสภาชุดเก่าที่เลือกโดยถนอมยังคงอยู่การปล่อยให้พวกนั้นพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรัฐธรรมนูญจะเป็นการลดทอนความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญดังนั้นจึงตัดสินใจกันให้ภูมิพลเลือกคนจำนวน 2,347 คนจากทุกสาขาอาชีพนะมันเล่นคำนี้นะครับแต่มันตั้งนะครับนะเลือกจากทุกสาขาอาชีพแต่จริงๆแล้วคนเลือกคือพวกเขาเองไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรกรรมกรนักธุรกิจวิชาชีพต่างๆนักศึกษาและข้าราชการแล้วมาเลือกกันเองให้เหลือ299คนท่านแน่299แล้วลงท้ายด้วย9เพื่อทำหน้าที่พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญด้วยเหตุนี้ด้วยหนทางนี้ภูมิพลยิ่งดูโดดเด่นสูงล้ำในแง่ประชาธิปไตยภูมิพลประกาศรายชื่อ 2,347 คนภายในวันที่10ธันวาคม2516อันเป็นวันรัฐธรรมนูญ1สัปดาห์ให้หลังพวกเขาประชุมกันในสนามม้านางเลิ้งโดยภูมิพลมอบหมายให้พวกเขาเป็นผู้ปฏิบัติการภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์วันที่19ธันวาคมพวกเขาแต่ละคนเสนอชื่อร้อยคนจากในหมู่ของพวกเขาเองเนื่องจากแทบไม่มีใครรู้จักใครถึงร้อยคนจึงเลือกข้าราชการและคนดังอย่างคึกฤทธิ์และป่วยอึ้งภากรอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและอธิการบดีธรรมศาสตร์คนใหม่ผลที่ได้สภาสนามม้าจึงออกมามีหน้าตาอนุรักษ์นิยมส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพครึ่งหนึ่งมาจากราชการและ 12% เป็นนักธุรกิจและนักการธนาคารร่างรัฐธรรมนูญที่พวกเขาได้รับคล้ายคลึงกับรัฐธรรมนูญปี2489ไม่ได้เพิ่มอำนาจของกษัตริย์และแบ่งอำนาจจากฝ่ายบริหารมาให้รัฐสภาที่มี2สภาซึ่งสภาผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งจะเป็นผู้เลือกอีกสภาหนึ่งรัฐมนตรีรวมถึงนายกต้องเป็นสมาชิกสภาคณะกรรมการยกร่างยังได้กำหนดให้มีการลงประชามติเห็นชอบรัฐธรรมนูญก่อนจะส่งให้กษัตริย์ลงนาม
เนื่องจากกษัตริย์แทบไม่ได้จะไม่สามารถปฏิเสธมติมหาชนที่ชัดเจนอย่างนั้นได้เลยทำให้อำนาจของประชาชนอยู่ในระนาบเดียวกับอำนาจของกษัตริย์ซึ่งในเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นก็เขาคงมั่นใจแล้วถ้าลงประชามตินะครับก็คงจะไม่มีปัญหาประมาณนั้นนะครับ ในทางสาธารณะวังดูจะพึงพอใจกับร่างนี้กระนั้นมันก็ได้รับการขัดขวางจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มใหญ่ในสภาที่นำโดยเกษมจาติกวานิชนะครับนามสกุลนะผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเป็นคนใกล้ชิดของภูมิพลในห่วงเวลา9เดือนต่อมากลุ่มอนุรักษ์นิยมของเกษมฉีกร่างและเขียนใหม่ดูเผินๆร่างของกลุ่มนี้ไปตามกระแสประชาธิปไตยอารัมภบทประกาศว่ารัฐธรรมนูญนี้ได้รับการเรียกร้องจากประชาชนในวันที่13ถึง14ตุลาคม2516และระบุว่ากษัตริย์ได้พิจารณาร่างและยอมรับแล้วรัฐธรรมนูญนี้จึงมาจากทั้งประชาชนและวังต่างจากฉบับก่อนๆที่บอกว่ามาจากกษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวนะครับจริงๆนะครับการให้ชุดที่2มาร่างนะครับนะเหมือนนะมีชัยที่ขึ้นมาหลังจากร่างแรกดูไม่ดีนะก็ทำให้เหมือนกระแสสังคมโอ้ยมันดีนะนี่นะอย่างนั้นอย่างนี้เราแก้ไขจุดที่วิจารณ์มานะครับแต่เนื้อหาสาระในที่สุดแล้วเป็นอย่างไรนะพี่น้องก็ลองคงจะเดาออกนะครับก็ทำให้มันดูดีขึ้นนะดูภาพลักษณ์น่าสนใจขึ้นดูอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่มันเขาไม่เสียนะโครงเชิงโครงสร้างเขาได้ไปแล้วนะครับลองอ่านต่อนะครับรัฐธรรมนูญนี้ยังได้กำหนดสิทธิและหน้าที่ของประชาชนไทยที่ถือว่าก้าวหน้าไว้ด้วยชายและหญิงต่างเท่าเทียมผู้ใช้แรงงานมีสิทธิในการรวมตัวในขณะเดียวกันคนไทยทุกคนมีหน้าที่ทำรงชาติศาสตร์กษัตริย์ตลอดจนระบอบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญและสถาบันกษัตริย์ได้รับสถานะเท่าเทียมกันข้าราชการและองคมนตรีต้องแสดงสัตย์สาบานความจงรักภักดีต่อทั้งสองสถาบันและจะไม่มีการนิรโทษกรรมแก่ผู้ที่โค่นล้มกษัตริย์หรือรัฐธรรมนูญในการรัฐประหารที่ผ่านมากษัตริย์ได้นิรโทษกรรมแก่คณะรัฐประหารที่ฉีกรัฐธรรมนูญนอกเหนือจากประเด็นเหล่านี้ร่างนี้ลดทอนความเป็นประชาธิปไตยในร่างเดิมลงไปหลายอย่างเพิ่มอำนาจแก่ฝ่ายบริหารและเพิ่มอำนาจกษัตริย์เหมือนฉบับ2492อำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉินย้ายจากฝ่ายบริหารมาอยู่ที่กษัตริย์อำนาจกษัตริย์ในการแต่งตั้งและถอดถอนข้าราชการถูกขยายให้ครอบคลุมส่วนบนสุดทั้งหมดของกองทัพและราชการร่างฉบับอนุรักษ์นิยมยังให้อำนาจกษัตริย์ในการแต่งตั้งวุฒิสภาโดยมีประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามสนองวุฒิสภาจะมีอำนาจแข็งแกร่งเหนือกว่าสภาผู้แทนที่มีจำนวนสมาชิกมากกว่าและการยืนมติต่อการยับยั้งของกษัตริย์ต้องอาศัยเสียง2ใน3ของทั้ง2สภาหมายความว่าวังสามารถขัดขวางร่างกฎหมายใดๆก็ได้โดยมีวุฒิสมาชิกทั้งสภาและสมาชิกสภาผู้แทนอีกไม่กี่คนยิ่งกว่านั้นวุฒิสมาชิกยังสามารถคว่ำร่างกฎหมายใดก็ได้โดยการดองร่างจากสภาผู้แทนเป็นเวลา6เดือนโดยไม่มีการออกเสียงลูกไม้เดิมทั้งนั้นพี่น้องลูกไม้เดิมทั้งนั้นวันนี้มันก็มาใช้นะครับปรับแต่งตัวเลขสัดส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับร่างสุดท้ายมีการห้ามไม่ให้ข้าราชการประจำซึ่งรวมถึงทหารดำรงตำแหน่งในสภาซึ่งเป็นความประสงค์ของภูมิพลที่รู้สึกว่าข้าราชการควรต้องจำกัดอยู่เฉพาะหน้าที่การงานของตัวเองและอยู่เหนือการเมืองเช่นตัวเขาทำนองเดียวกันรัฐธรรมนูญอนุญาตให้นายกเลือกคณะรัฐมนตรีครึ่งหนึ่งจากคนนอกสภาซึ่งสะท้อนถึงอคติที่มีต่อนักการเมืองอีกแล้วนะก็คือนะทหารเข้ากันออกจากการเมืองนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าการเมืองในสภานะเขาคุมได้อยู่แล้วนะครับก็จำกัดไม่ให้ทหารมีอำนาจยิ่งใหญ่เพราะเกาะนะจังหวะที่เขาจะไล่ถนอมอะไรออกไปนั้นจริงๆทหารที่มีอำนาจมากเกินไปนั้นก็ทำให้เกิดความเสื่อมเสียนะครับซึ่งสะท้อนออกมาแล้วนะครับที่สุดแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วก็เป็นปัญหาให้เขาต้องจัดการนะครับนี่จริงๆเขาลึกล้ำนะครับในที่สุดรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ต้องมีการลงประชามติเพียงแค่ผ่านสภาสนามม้าเท่านั้นจริงๆแล้วเมื่อร่างสุดท้ายได้รับประกาศในเดือนตุลาคม2517มันเป็นผลผลิตของสภาสนามม้าไม่ใช่สิ่งที่นายกสัญญาได้วาดหวังเอาไว้ถึงจุดหนึ่งเขาถึงกับลาออกแต่ก็ถูกรั้งไว้โดยภูมิพลตรงกันข้ามวังเห็นว่าร่างสุดท้ายนี้เป็นประชาธิปไตยอย่างพอเพียงใช้คำนี้นะ
ยกเว้นเรื่องเดียวคือต้นปี2518วังจัดการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ระบุว่านายกเป็นผู้ลงนามสนองการแต่งตั้งวุฒิสภาของกษัตริย์แทนที่จะเป็นประธานองคมนตรีวิธีเดิมทำให้กษัตริย์ดูเป็นผู้เล่นทางการเมืองที่เปิดเผยมากเกินไปเขาปรับแต่งมาตลอดพี่น้องนะเพื่อให้ตัวเองดูนะอยู่เหมือนไม่ยุ่งการเมืองนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยเขาคุมกลไกทุกอย่างนะครับภูมิพลน่าจะเห็นดีเห็นงามไปกับการยึดชิงรัฐธรรมนูญของฝ่ายขวาเนื่องจากสภาพปั่นป่วนวุ่นวายน่าวิตกในสมัยรัฐบาลสัญญาปี2517และเหตุการณ์14ตุลาคมได้เปิดทำนบสำหรับความกดดันอัดอั้นที่สั่งสมมานาน2ทศวรรษกรุงเทพเต็มไปด้วยความโกลาหลทุกคนต่างลงมาบนท้องถนนโดยมีเรื่องทุกร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอยุติธรรมในสังคมการช่อราษฎร์บังหลวงการใช้อำนาจในทางไม่ชอบและการกดขี่ทางเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์หัวใหม่117ฉบับได้รับอนุญาตในปี2517ขณะที่ไทยตกอยู่ในอิทธิพลภาวะเศรษฐกิจถดถอยของทั้งโลกเดือนธันวาคม2516เพียงเดือนเดียวมีการประท้วงหยุดงานของกรรมกรถึง489ครั้งชาวนาและกรรมกรมีเหตุอันควรให้ต้องเรียกร้องค่าจ้างจริงๆลดต่ำลงตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาและค่าแรงขั้นต่ำส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีการบังคับใช้อย่างจริงจังเมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มเป็น 5% ต่อเดือนนะในปลายปี2516คนจำนวนมากรับเงินรับมือไม่ไหวการลงทุนของครอบครัวภูมิพลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในช่วงปี2517มีการประท้วงหยุดงานของพนักงานโรงแรมดุสิตธานีที่สำนักงานทรัพย์สินร่วมลงทุนอยู่ด้วยโดยการประท้วงจะก่อภาพลบแก่ผลประโยชน์ทางธุรกิจของกษัตริย์โรงแรมจึงจำต้องยินยอมเจรจาตลอดทั้งปี2517กลุ่มชาวนาหลั่งไหลเข้ามากรุงเทพเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับราคาพืชผลค่าเช่าที่นาการยึดที่ดินของเจ้าหนี้นักศึกษาให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งพวกเขาบางครั้งนั่งรถบัสเข้ามาจำนวนนับพันๆคนเดือนกันยายน2517เกษตรกรจำนวน 7,000 คนใน8จังหวัดคู่ประกาศจะให้ที่ดินของพวกเขาเป็นเขตปลดปล่อยโดยได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาอีกเช่นกันนักศึกษาเคลื่อนไหวในประเด็นของตัวเองอย่างได้ผลพวกเขาเปิดโปงบทบาท CIA ในการชักใยรัฐบาลและการทุจริตที่มีสหรัฐเกี่ยวข้องพวกเขาแฉกองทัพไทยที่กุเรื่องความโหดร้ายป่าเถื่อนของผู้ก่อการร้ายโดยที่กองทัพเป็นผู้ทำเสียเองอย่างเช่นการฆ่านักเคลื่อนไหวทางใต้ด้วยการจับพวกเขายัดเข้าไปเผาในถังน้ำมันในกรณีที่อื้อเฉากรณีหนึ่งธีรยุทธบุญมีผู้นำนักศึกษาเผยว่าการถล่มหมู่บ้านนาทรายที่ภาคอีสานจนราบพนาศูนย์นั้นไม่ใช่ฝีมือของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างที่กองทัพอ้างแต่เป็นผลงานของกองอำนวยการปราบปรามคอมมิวนิสต์นักศึกษาเปิดโปงว่ายุทธศาสตร์ต่อต้านผู้ก่อการร้ายนั้นหลุดจากการควบคุมสร้างความเสียหายมากกว่าพคท.เสียอีกเนี่ยอย่างวันนี้ครับการไปรักษาความสงบเรียบร้อยทางภาคใต้พี่น้องเห็นไหมฮะสันดานของกองทัพมันก็มีมาอย่างนี้และคำสั่งของคนที่คุมกองทัพนะครับพี่น้องก็รู้อีกนะครับว่าเขามองนะเขามองเกมเหมือนอยู่บนกระดานนะครับบนกระดานหมากรุกและเขาพร้อมจะใช้ประโยชน์ของตัวต่างๆนะครับไม่เว้นแม้แต่ตัวเบี้ยนะครับในวงการสงฆ์ก็เช่นกันพระที่นิยมประชาธิปไตยก็จัดการประท้วงปลายปี2517พระสายปฏิรูปกลุ่มหนึ่งอดข้าวประท้วงสังฆราชให้เปิดคดีพระพิมลธรรมที่สฤทธิ์จับศึกขึ้นมาพิจารณาใหม่โดยการกดดันจากพวกเขาพระพิมลธรรมพ้นข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการแต่ก็ไม่ได้รับชั้นยศอาวุโสกลับคืนคึกฤทธิ์ปราโมชประกาศว่าภูมิพลปฏิเสธคืนชั้นยศแก่พิมลธรรมเนื่องจากว่าดวงชะตาของเขาไม่ต้องกับดวงชะตาของกษัตริย์นะครับเรื่องนี้นะครับเขามีความเชื่อนะครับเรื่องโหราศาสตร์นะครับมืดบอดทางปัญญาเนี่ยนะจะให้ประชาชนมืดบอดไปด้วยนะเขาใช้พราหมณ์ใช้อะไรเข้ามานะครับดูดวงต่างๆการไล่ล่าดรทักษิณเนี่ยคนก็เขาบอกว่าเขาดูดวงของรัฐศิลป์นั้นไปสอดคล้องกับนะพระเจ้าตากสินแล้วก็เหมือนกับว่าพระเจ้าตากสินกับชาติมาเกิดจะทวงบัลลังก์ก็ถึงจะเอากันให้ตายอย่างที่เห็นในปัจจุบันนะครับนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะนอกเหนือจากอะไรที่จับต้องได้ในเรื่องของการขัดผลประโยชน์และการนะครับไป
ไปนะแข่งบารมีนะครับ เสียงนะครับของพี่น้องถ้ามันขาดหายนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าต้องขออภัยแต่พี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับผมมีฉบับที่สมบูรณ์อัดสำรองไว้แล้วนะครับ แม้จะดูซ้ายเป็นบางครั้งผู้ประท้วงก็ไม่ได้เป็นภัยคุกคามรัฐพวกเขาชอบสัญญาที่มีความพยายามอย่างจริงใจในการแก้ปัญหาความยากจนและความไม่เป็นธรรมในชนบทเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเจรจาข้อพิพาทระหว่างเกษตรกรและเจ้าที่ดินและเจ้าหนี้เงินกู้เขาควบคุมค่าเช่าที่นาและจัดตั้งโครงการกระจายที่ดินที่จะอนุญาตให้ชาวนาสามารถครอบครองพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้แม้ว่าจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ก็ตามภูมิพลเองก็มองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นปัญหาสังคมที่สำคัญแต่วาระของสัญญาก็สั้นเกินไปและความชอบธรรมน้อยเกินไปที่จะรุกเข้าไปในปัญหาอื่นได้มากนักเขาอยู่รอดในตำแหน่งมาได้โดยการคุ้มครองของภูมิพลและกฤษศรีวราผบ.ทบ.ขวัญใจประชาชนที่ดักคอทหารรายอื่นไม่ให้คิดยึดอำนาจโดยการประกาศว่าการล้มรัฐบาลสัญญาจะเท่ากับเป็นการทรยศต่อกษัตริย์การประท้วงผ่อนลงก่อนการเลือกตั้งในเดือนมกราคม2518มีพรรคการเมืองเข้ามาในสภา22พรรคแต่ไม่มีพรรคใดเลยที่ได้ใกล้เคียงเสียงข้างมากสภาเบี้ยหัวแตกนี้เต็มไปด้วยพ่อค้านักธุรกิจและกลุ่มวิชาชีพหลายคนสัมพันธ์กับกลุ่มทหารและข้าราชการประชาธิปัตย์ได้ที่นั่งมากที่สุดเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลผสมโดยเสนีปราโมทหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เสนียังไม่ได้เริ่มทำงานภายในไม่กี่สัปดาห์ฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็โค่นรัฐบาลของเขาแล้วตั้งรัฐบาลจากพรรคปีกขวา3พรรคกับพรรคกิจสังคมของคึกฤทธิ์และคึกฤทธิ์เป็นนายกรัฐบาลใหม่ที่เอียงขวานี้ดูจะเป็นที่อุ่นใจมากกว่าสำหรับวังและภูมิพลก็เชื่อว่าคึกฤทธิ์จะมีความยึดมั่นตามขนบเจ้ามากกว่าความเชื่อในทางการเมืองระบบรัฐสภาก็ตอนนั้นนี่ประชาธิปัตย์เขาก็ยังไม่เชื่อใจมากนะพี่น้องแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือว่าก่อนจะเข้าสภานะครับเขามีการคำนวณสูตรในลักษณะที่เขาสามารถจะคุมเกมในสภาได้ยังไม่พอถ้าไม่หนำใจนะครับฝ่ายบริหารนั่นนะครับถ้าแทรกแซงได้นะครับให้มีการย้ายพรรคย้ายขั้วพรรคที่มีเสียงข้างมากก็อาจจะไม่มากที่สุดนะถึงจะไม่เกินกึ่งเนี่ยตามปกติก็ควรจะได้นะเป็นนายกได้รับการแต่งตั้งนะครับเป็นนายกก็เขาก็ลัดวงจรนะครับใช้วิธีการนะครับแล้วก็ให้คนที่เขาเชื่อใจนะเข้าไปอยู่ในอำนาจเป็นอย่างนี้ครับวันนี้เชื่อใจประยุทธ์นะครับมอบอำนาจที่ยึดทั้งหมดนะครับนิติบัญญัติบริหารตุลาการให้ใช้ผ่านมาตรา44พี่น้องเห็นนะฮะนี่คือนะครับสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวันนี้แล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่บอกว่าเขาไม่ยุ่งการเมืองมันเป็นเรื่องความจำเป็นนะครับพวกเราก็รู้ให้เท่าทันซะความสามารถในการใช้โวหารของคึกฤทธิ์อารมณ์ขันแสบๆคันๆและความระแวงอย่างฝังใจต่อกองทัพทำให้เขาได้รับความนิยมจากประชาชนในวงกว้างรวมทั้งนักวิชาการและนักศึกษาเขาเริ่มนโยบายทางสังคมที่ก้าวหน้าดูประหนึ่งจะเปรียบกับของภูมิพลก่อนการเลือกตั้งคึกฤทธิ์ได้ประกาศสนับสนุนการกระจายความมั่งคั่งด้วยการแก้ไขระบบภาษีปรับปรุงการบริหารของรัฐบาลและการศึกษาเขาบอกว่าการปฏิรูปที่ดินเป็นสิ่งจำเป็นในการแก้ปัญหาชนบทส่วนเรื่องการก่อการร้ายเขาบอกว่ารัฐบาลที่แล้วมาไม่ได้ทำอะไรให้กับให้ปัญหานั้นบรรเทาลงเลยการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของคนในชนบทจะทำให้คนออกจากป่าพวกเขาไม่ได้มีอุดมการณ์นะครับก็เพื่อต่อสู้คอมมิวนิสต์ว่างั้นเถอะนะครับอาจจะเป็นความจำเป็นจริงๆก็ได้เพราะว่าแผนป่าล้อมเมืองนั้นนะครับของพรรคคอมมิวนิสต์มันก็เริ่มจะลามขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากรับตำแหน่งคือกริชประกาศค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มงบประมาณสำหรับการพัฒนาชนบทการปฏิรูปที่ดินและที่อยู่อาศัยและเริ่มการกระจายอำนาจเขาสร้างตำแหน่งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครขึ้นมาเพื่อให้มีการบริหารดูแลด้วยตัวเองเขาพยายามปฏิรูปที่ดินในนามของภูมิพลขอให้เจ้าที่ดินบริจาคที่ดินบางส่วนหรือขายให้รัฐบาลในราคาถูกเพื่อแจกจ่ายให้ชาวนาไร้ที่ดินข้อมูลแหล่งหนึ่งบอกว่าผู้บริจาคที่ดินรายแรกคือหัวหน้าโครงการจิตติติงสภัทเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของสัญญาในกระทรวงยุติธรรม
เขามอบที่ดินกว่า 20,000 ไร่ให้กับภูมิพลอย่างเงียบๆจากนั้นภูมิพลก็บริจาคต่อในนามของตัวเองเพื่อเป็นแบบอย่างนะครับไอ้ที่ว่ากษัตริย์เอาของมาตัวเองมาแจกนั้นนะครับที่แท้นะครับจำนวนหมื่นไร่ในนั้นเนี่ยเป็นของหัวหน้าโครงการตรงนี้คือคุณจิตติติงสภัทรนะครับอันนี้แหมพอแฮร์รี่เนี่ยมันไปเข้าไปสืบทราบมาหมดนะไอ้เรื่องไม่ใช่ว่าเอาตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าอะไรอย่างนั้นแค่นั้นนะครับไปสืบจากพยานตัวบุคคลเอกสารต่างๆนี่แหละครับคุณภาพของนักวิชาการฝรั่งนะครับบันทึกประวัติศาสตร์ไทยรวมเอาไว้นะครับในงานเขียนหนังสือแค่หนึ่งเล่มเนี่ยนะครับแล้วก็สมบูรณ์อิ่มแล้วก็ครบนะหลายมุมมองวังคงไม่สบอารมณ์นักเมื่อคึกฤทธิ์ประกาศกำหนดเส้นตาย1ปีสำหรับการถอนทหารสหรัฐ 25,000 นายพร้อมเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์350ลำออกไปจากประเทศไทยและทอดสัมพันธ์กับเวียดนามและจีนเขาประกาศความตั้งใจที่จะยกเลิกกฎหมายต่อต้านคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการกดขี่ของตำรวจและทหารนโยบายของคึกฤทธิ์ได้รับความนิยมแต่มันก็เป็นหมันหรือไร้ผลไปด้วยฝีมือของกองทัพฝ่ายค้านในสภาและพรรคร่วมรัฐบาลขวาจัดของเขาเองโครงการช่วยเหลือเกษตรกรค้างเติ่งอยู่ในระบบราชการและค่าแรงขั้นต่ำก็ไม่มีการบังคับใช้คึกฤทธิ์เผชิญความเสี่ยงของการถูกรัฐประหารอยู่ตลอดเวลาและพรรคร่วมรัฐบาลของเขาก็ร่วมมือกับกองทัพในการปกป้องกฎหมายต่อต้านคอมมิวนิสต์และขัดขวางความริเริ่มทางนโยบายต่างประเทศของคึกฤทธิ์โครงการปฏิรูปที่ดินล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแม้ว่าภูมิพลจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ก็ไม่มีใครอื่นมาบริจาคที่ดินอีกกระทั่งพวกเจ้าที่ร่ำรวยในแวดวงของภูมิพลเองก็ตามเห็นไหมนะครับกษัตริย์ภูมิพลเขาไม่ยอมมาของเขามาแจกจ่ายจริงนะครับแล้วชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยนะครับใครมันมีที่ดินหนักหนานะครับช่วงนั้นเนี่ยยังต้องนะเข้าไปถางป่าถางอะไรกันอยู่เลยนะครับหลายคนก็ยังเช่าของคนอื่นหลายคนไม่มีที่ดินนะครับทำกินนะบ้านนอกผมนะครับเห็นนะครับช่วงคึกฤทธิ์ขึ้นมานั่นนะครับก็เลยนะโครงการทำนองประชานิยมนะครับเงินผันอะไรต่างๆมันถึงได้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาชนบทแปลว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยนั้นชนบทด้อยพัฒนามากนะครับยังมีส้วมหลุมอยู่ปรากฏนะครับในหลายที่นะครับบางคนมองว่าช่วงรัฐบาลของคึกฤทธิ์แสดงให้เห็นว่าระบอบรัฐสภาสามารถทำงานได้หากได้รับโอกาสแต่สำหรับคนอื่นความไร้ประสิทธิภาพของระบอบนี้คือเครื่องพิสูจน์ว่ามันใช้การไม่ได้เมื่อภูมิพลพยักหน้าอย่างเงียบๆให้คึกฤทธิ์ออกไปในต้นปี2519ดูเหมือนว่าเขาเชื่อในทัศนะอย่างหลังจากเกือบ1ปีของการทดสอบรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอันที่จริงก่อนหน้าสมัยคึกฤทธิ์ภูมิพลได้เลือกข้างฝ่ายอนุรักษนิยมตลอดช่วงรัฐบาลสัญญาธรรมศักดิ์ต่อสาธารณชนภูมิพลดูจะยึดมั่นในจิตวิญญาณของ14ตุลาในวันที่14ตุลา2517เขาไปร่วมพิธีรำลึกผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่สนามหลวงหลังจากนั้นมีการแบ่งที่ของสำนักงานทรัพย์สินริมถนนราชดำเนินใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อสร้างอนุสาวรีย์รำลึกวีรชนแต่กระทั่งในเวลานั้นภูมิพลก็กำลังสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับกลุ่มขวาจัดในกองทัพการเมืองและธุรกิจที่กำลังจัดตั้งขบวนต่อต้านฝ่ายซ้ายขึ้นมาที่พวกเขามองว่าเป็นภัยต่อชาติศาสตร์และกษัตริย์อนุรักษ์นิยมไทยเชื่อว่านักศึกษาและกรรมกรและก็ชาวนาที่ทำการประท้วงเป็นแนวที่5ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและเวียดนามเหนือพวกเขาเห็นเรดการ์ดที่นำโดยนักศึกษากำลังฉีดถึงประเทศจีนอยู่ในการปฏิวัติวัฒนธรรมและนักศึกษาอเมริกันก็ช่วยขับไล่นิกสันลงจากตำแหน่งและกองทัพสหรัฐออกจากเวียดนามใต้อนุรักษนิยมชาวตะวันตกบอกว่าไทยคือเป้าหมายต่อไปของฮานอยดังที่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยพูดในปี2117ว่านักศึกษาไทยเป็นพวกนีโอมาร์กซิสต์ที่อันตรายข้อสรุปอย่างนี้แทบจะไม่มีหลักฐานอะไรเลยแน่นอนว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้เติบโตในช่วง2517ถึง2518มีนักรบอยู่ประมาณ 8,000 คนยึดกลุ่มพื้นที่ที่มีประชาชนกว่า 100,000 คนถ้อยแถลงของพวกเขาทางวิทยุมักจะพูดถึงสงครามปฏิวัติแต่พวกเขาก็ยังห่างไกลจากการเป็นกำลังที่แข็งแกร่งและพวกเขาก็โน้มน้าวชาวบ้านด้วยประเด็นความอยุติธรรมทางสังคมโดยหลีกเลี่ยงที่จะโจมตีสถาบันกษัตริย์
และศาสนาพุทธการขยายตัวของพวกเขาน่าจะมาจากการกระทำของรัฐบาลที่กดขี่ชาวบ้านเสียมากกว่าภัยคุกคามคอมมิวนิสต์เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่พูดกันเกินจริงนักเขียนรายหนึ่งกล่าวในปลายปี2517หลังจากใช้เวลากว่า20ปีคอมมิวนิสต์ก็ยังไปไม่พ้นบริเวณชายแดนอยู่เลยยิ่งกว่านั้นอุดมการณ์มาร์กซิสต์ก็ล้มเหลวในการดึงดูดคนไทยในเมืองมีแนวคิดเปลี่ยนแปลงถึงรากกำลังคืบอยู่ในหมู่นักศึกษาชาวนาและกรรมกรวรรณกรรมฝ่ายซ้ายอย่างโฉมหน้าศักดินาไทยของจิตภูมิศักดิ์กลับมาเป็นที่สนใจและสังคมนิยมเป็นหัวข้อการพูดคุยที่ร้อนแรงนักศึกษาบางส่วนประกาศความเห็นอกเห็นใจในกระบวนการปลดปล่อยประเทศต่างๆในอินโดจีนกระนั้นกิจกรรมฝ่ายซ้ายก็ยังมีนักศึกษามาร่วมอยู่เป็นจำนวนน้อยตลอดปี2517ผู้นำนักศึกษาส่วนใหญ่ยังคงถือภูมิพลเป็นแสงส่องนำความยุติธรรมและประชาธิปไตยอยู่คนส่วนน้อยที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ต้องเก็บงำความเห็นไว้กับกลุ่มพวกตัวเองมันเป็นเช่นนี้ทั้งที่ภูมิพลวิพากษ์วิจารณ์พวกนักศึกษาครั้งแล้วครั้งเล่าเขาอบรมนิสิตจุฬาให้ตั้งใจเรียนและสงบเงียบพวกที่ประท้วงโวกเวกนั้นคิดผิดทุกวันนี้บางคนเข้าใจว่าการคิดอย่างอิสระหมายถึงคิดให้ต่างจากคนอื่นความเข้าใจอย่างนี้ไม่ค่อยจะถูกการคิดต้องมุ่งไปที่การขบคิดสิ่งต่างๆเพื่อจะได้มีความสัมผัสชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรการคิดเพียงเพื่อจะให้แตกต่างจากคนอื่นทำได้แต่สงสัยว่าจะได้ประโยชน์อะไรนั่นแหละนะ นี่กษัตริย์ภูมิพลนะครับเนี่ยนะการคิดเขาไม่อยากคิดต่างเนี่ยต้องคิดให้ถูกด้วยก็แปลว่านะอย่าไปคิดมากนะต้องหาคำตอบถูกอันเดียวนะนะ เขาพูดคล้ายๆกันนี้สำหรับชาวนาที่ออกมาประท้วงนะแล้วก็พูดว่าพวกเขาเชื่อว่าถ้ามากรุงเทพปัญหาของพวกเขาก็จะได้รับการแก้ไขแต่การประท้วงมีค่าใช้จ่ายสูงเห็นด้วยว่าบางครั้งก็จำเป็นเพื่อปลุกรัฐบาลให้เห็นปัญหาแต่ไม่ควรจะประท้วงกันบ่อยๆเนื่องจากผู้ประท้วงเองจะเสียทั้งเวลาและเงินทองนะครับเพราะการประท้วงนะครับทำให้รัฐบาลที่เขาจัดการมาอะไรมานะครับเขาจะคุมอยู่นั่นนะครับในที่สุดแล้วนะก็จะนะกระเทือนนะครับทำให้กระแสสังคมและก็ปล่อยกระแสสังคมจากการประท้วงเนี่ยนะครับยิ่งประท้วงมากประเด็นต่างๆที่พูดคุยความกล้าเสรีภาพในการจะพูดมันก็จะเติบโตนะครับซึ่งเขาไม่ต้องการนะครับนี่ก็ให้พี่น้องได้รู้ชั้นเชิงนะครับนักศึกษาไม่สังเกตเห็นว่าภูมิพลเอ็นเอียงไปใกล้ชิดทหารที่สุดโต่งมากเพียงใดบรรดาที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงดั้งเดิมของเขาส่วนใหญ่เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ต้นทศวรรษ2513หรือไม่ก็แก่เต็มทนนะครับตอนนี้กษัตริย์ภูมิพลนะที่ปรึกษาที่เป็นคนวางเก่าหายไปตอนนี้ก็เลยเข้าทหารนะครับทหารที่เอียงขวานะครับพวกเขาถูกแทนที่อย่างไม่เป็นทางการด้วยนายพลที่ภูมิพลและศิริกิจเห็นว่าจงรักภักดีการที่พวกนายพลไม่ได้มีเลือดน้ำเงินนั้นไม่สำคัญศิริกิจแวดล้อมตนเองด้วยบรรดาภรรยานายทหารหากไม่ใช่นายทหารพวกนั้นเสียเองวชิราลงกรณ์ก็มุ่งไปในอาชีพทหารหลังจากจบจากโรงเรียนมัธยมในอังกฤษและโรงเรียนเตรียมในซิดนีย์ออสเตรเลียในปี2515เขาก็เข้า Duntroon Royal Military Academy ซึ่งเป็นโรงเรียนทหารที่สำคัญของออสเตรเลียเวลากลับเมืองไทยเขามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับทหารพี่เลี้ยงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างวังกับกองทัพนั้นทำให้บอดใบ้ต่อการทุจริตและความหย่อนยานที่มีอยู่ทั่วไปในระดับสูงของกองทัพและอาจจะทำให้ปัญหาหนักขึ้นอีกด้วยกองทัพไทยหัวโตตัวรีบมีนายพล600คนกองทัพที่เดียวมีนายพล4ดาวอยู่ถึง24คนหลายคนใช้เวลาไปกับการแสวงหาความร่ำรวยและอำนาจทางการเมืองยิ่งทำให้กองทัพแบ่งก๊กแบ่งเหล่าหนักขึ้นไปอีกขณะเดียวกันการฝึกฝนที่ย่ำแย่และความหย่อนยานทางวินัยหมายความว่าทหารมีความสามารถในการรบที่จำกัดและขาดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์หากภูมิพลเข้าใจเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้พยายามที่จะทำอะไรเกี่ยวกับมันเลย
เวลาเขาพูดถึงคอร์รัปชันบ้างก็จะเป็นคอร์รัปชันของข้าราชการพลเรือนและนักการเมืองเท่านั้นแม้ว่าบรรดานายพลที่ใกล้ชิดด้วยมากที่สุดจะสะอาดกว่าโดยเปรียบเทียบเขาก็ไม่เคยแสดงการแยกแยะระหว่างทหารอาชีพที่มือสะอาดกับพวกที่ทุจริตปิดศรีวราไม่ได้อยู่ในวงในของวังทั้งที่เขามีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์14ตุลาและให้การสนับสนุนคึกฤทธิ์ที่ปรึกษาที่ใกล้ชิดที่สุดของภูมิพลตอนนี้คือนายพลที่มีอยู่ในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.ที่มาแทนกองอำนวยการปราบปรามคอมมิวนิสต์หลังจากถนอมกับประพาสกระเด็นออกไปหลายคนคาดหวังว่าภูมิพลจะผลักดันให้กอรมน.มีแนวทางทำงานเชิงสังคมมากขึ้นเพื่อดึงชาวบ้านจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายกลับรุนแรงมากขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2516กอรมน.เริ่มยุทธการระเบิดถล่มหมู่บ้านชาวเขาในภาคเหนือและดำเนินเรื่อยมาเป็นเวลาหลายเดือนที่โจ่งแจ้งน้อยกว่าคือกอรมน.กับผู้นำอนุรักษ์นิยมอื่นๆจัดตั้งปฏิบัติการต่างๆเพื่อบ่อนทำลายฝ่ายซ้ายในกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วยการโฆษณาชวนเชื่อและใช้ความรุนแรงในนามของการพิทักษ์รักษาชาติศาสตร์กษัตริย์ภูมิพลรู้เห็นและสนับสนุนปฏิบัติการทั้งหมดนี้อันแรกเป็นองค์กรมวลชนชาวบ้านผู้รักชาติคือลูกเสือชาวบ้านในช่วงทศวรรษ2503ก็คือ2503ถึง2512-13นะครับชาวบ้านถูกปลูกฝังให้เพียงแต่เชื่อในกษัตริย์และราชินีและบริวารของทั้งสองเพื่อคุ้มภัยจากสิ่งชั่วร้ายและความอายุติธรรมแบบนะครับสัญญาณอ่อนนะครับพวกเขาได้รับการบอกว่าสาเหตุหลักของปัญหาความเดือดร้อนคือพวกคอมมิวนิสต์และนายทุนโปสเตอร์ชวนเชื่อโฆษณาชวนเชื่ออันเป็นแบบฉบับที่ติดตามหมู่บ้านจะมีภาพ2ช่องช่องที่เขียนว่าคอมมิวนิสต์มีภาพผู้ชายคนจีนในวงเล็บทั้งคอมมิวนิสต์และนายทุนมักจะมีภาพเป็นคนจีนโดยภาพคนจีนทำท่าเป็นเจ้านายเหนือชาวบ้านที่ยากจนทุกข์เข็ญอีกช่องหนึ่งเขียนว่าสันติภาพเป็นภาพภูมิพลพบปะกับประสบนิกรที่ยิ้มแย้มอิ่มเอิบโปสเตอร์นี้คล้ายกับภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดที่แสดงภาพเปรียบนรกและสวรรค์เมื่อการก่อการร้ายขยายตัววังจำเป็นต้องมีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นขึ้นกับชาวบ้านในชนบทที่ไม่ต้องผ่านสื่อกลางอย่างข้าราชการและทหารที่ไร้ความคิดในเดือนสิงหาคม2514ด้วยแบบอย่างจากเสือป่าของวชิราวุธพลตำรวจโทสมควรหาริกุลนายตำรวจตชด.ก่อตั้งลูกเสือชาวบ้านขึ้นเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์แนวคิดคือแต่ละครอบครัวส่งตัวแทน1คนเข้าร่วมหน่วยลูกเสือชาวบ้านของท้องถิ่นพวกเขากลายเป็นชนชั้นนำในใหม่ของชุมชนหลังจากผ่านการฝึกอบรมที่เข้มข้นเป็นเวลา3วันโดยตชด.ซึ่งนักมนุษยวิทยาแคทเธอรีนโบวีบรรยายว่าเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์และสร้างความผูกพันโดยการใช้เทคนิคการกดดันทางจิตวิทยากิจกรรมทั้งหมดระหว่างการฝึกอบรมจะถูกออกแบบเพื่อปลูกฝังความนิยมและก็นิยามความเป็นไทยตามแบบเจ้าผูกโยงค่านิยมของความจงรักภักดีความสามัคคีและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและวินัยเข้ากับคาถาชาติศาสตร์กษัตริย์ของวชิราวุธหรือรัชกาลที่6สร้างสายใยความผูกพันเป็นครอบครัวโดยมีภูมิพลและศิริกิจเป็นพ่อและแม่ของคนในชาติผู้บัญชาการลูกเสือชาวบ้านจากตชด.เน้นย้ำและวาดภาพเกินจริงถึงพยันตรายของคอมมิวนิสต์ต่อราชอาณาจักรพวกเขาบอกลูกเสือชาวบ้านว่าเวียดนามเหนือที่ว่ากันว่าเป็นอริราชศัตรูมาแต่โบราณกำลังใช้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นเครื่องมือที่จะยึดครองประเทศไทยเวียดนามใต้ลาวและกัมพูชาพ่ายแพ้ไปแล้วเนื่องจากไม่มีชาติศาสตร์กษัตริย์ที่รวมจิตใจของคนในชาติเมื่อลูกเสือชาวบ้านเผยแพร่ความคิดนี้ไปในหมู่บ้านพวกเขาก็ขยายเครือข่ายข่าวสารให้กับตชด.ได้อย่างมีประสิทธิผลเครื่องแบบของพวกเขาคือผ้าพันคอลูกเสือชาวบ้านที่ได้รับการปลุกเสกด้วยตัวภูมิพลเองเหมือนพระปลุกเสกพระเครื่องลูกเสือชาวบ้านได้รับผ้าพันคอนี้ในพิธีมอบที่ขรึมขลังราวพิธีทางศาสนา
บางครั้งภูมิพลก็เป็นผู้มอบด้วยตัวเองภูมิพลประมวลหลักการประพฤติปฏิบัติตนขึ้นมาซึ่งเผยให้เห็นถึงทัศนะของเขาว่าจักรวาลไทยที่ดีควรเป็นอย่างไรเขาบอกลูกเสือชาวบ้านแบบนะครับเขาบอกให้ลูกเสือชาวบ้านไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือแสดงพลังพวกเขาไม่ได้จัดตั้งภายใต้ระบบรัฐที่เป็นทางการกิจการของพวกเขาเป็นการดำเนินการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนท่านแน่นะและพวกเขาเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นทำงานเป็นกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีลูกเสือชาวบ้านเป็นแบบอย่างของความมีวินัยและมัธยัสถ์ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยไปกับกิจกรรมและไม่ใช้แหล่งทุนจากการเมืองในกิจกรรมการฝึกอบรมไม่อนุญาตให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้นำลูกเสือชาวบ้านเป็นผู้ส่งเสริมสินค้าและอาหารไทยสุดท้ายลูกเสือชาวบ้านเป็นผู้นำในการฟื้นฟูและพิทักษ์รักษาขนบประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละหมู่บ้านทุกคนปฏิบัติหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายทำงานด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยไม่เรียกร้องไม่บ่นไม่วิจารณ์และออกห่างจากระบบรัฐหมายถึงหลีกห่างจากการเมืองที่ช่อชนและระบบราชการที่ไร้ประสิทธิภาพโบวี่บอกว่าขบวนลูกเสือชาวบ้านนี้มุ่งหวังความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบนิ่งที่เหมาะกับการปกครองแบบอำนาจนิยมคือเตรียมให้ชาวบ้านเนี่ยก้มหน้าก้มตาอยู่กับตัวเองนะทำเป็นคนดีปฏิบัติไปนะทำตัวพัฒนากันไปดูแลกันไปนะแต่ว่านะอย่าไปยุ่งกับการเมืองนะครับเขาจะทำอะไรเขาปกครองอะไรก็ได้แล้วก็กษัตริย์ผู้มีพลเองก็ใช้ลักษณะของการไปมีอิทธิพลต่อคนชั้นระดับชาวบ้านเหล่านี้นะครับเนี่ยครับกดทัพทางปัญญาต่อต้านการงอกเงยของระบอบประชาธิปไตยนี่คืองานที่ผู้มีพลและเครือข่ายเขาได้ทำนะด้วยความจงใจและตั้งใจครอบครัวพลังแผ่นดินมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกเสือชาวบ้านตั้งแต่เริ่มต้นสังวานแปลว่าเขาสร้างครอบครัวของนะครับกษัตริย์เนี่ยให้เป็นพลังของแผ่นดินเหมือนชื่อภูมิพลสังวานในฐานะผู้อุปถัมภ์ตชด.เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน2514เธอมอบหนังสือการต่อต้านการก่อการร้ายให้กับสมควรซึ่งบ่งบอกถึงความกังวลของครอบครัวมหิดล19มีนาคม2514นั่นเองภูมิพลและสิริกิติ์เป็นประธานในพิธีมอบผ้าพันคอหลังจากนั้นภูมิพลเชิญตชด.ที่ก่อตั้งลูกเสือชาวบ้านเข้าวังและมอบเงินสนับสนุนให้ 100,000 บาทแล้วเงินเหล่านี้นะครับผมไม่ใช่เงินจากนะครับของตัวเองหรอกครับสหรัฐอเมริกา CIA ให้มาเท่าไหร่นะครับทหารนะครับให้มาอีกเท่าไหร่ดีไม่ดีนะครับงบประมาณเนี่ยถ้าอยากจะใช้จริงๆก็นะครับจะขอจากทางรัฐบาลนะครับซึ่งมันก็ได้อยู่แล้วนะครับขบวนการลูกเสือชาวบ้านผูกโยงเข้ากับวังวัดอันอัศจรรย์แห่งบุญกุศลของภูมิพลงบประมาณของตชด.มีไม่มากพอที่จะหล่อเลี้ยงการดำเนินการทั้งหมดได้และชาวบ้านที่ยากจนก็ไม่สามารถจะรับภาระพิธีการรับผ้าพันคอได้ขนาดไปรับผ้าพันคอเลยนะยังไม่สามารถจะเข้าไปและร่วมได้นะจนมากแล้วเมื่อก่อนภูมิพลสั่งไว้ไม่ให้ลูกเสือชาวบ้านเป็นภาระของรัฐบาลแต่การมียี่ห้อของเขาประทับอยู่ก็ทำให้ลูกเสือชาวบ้านสามารถดึงดูดเงินบริจาคจากชนชั้นกลางและชนชั้นสูงที่กำลังประสาทเสียได้ไม่ยากเพราะพวกนี้เนี่ยฮะคอมมิวนิสต์เข้าในพวกนี้โดนนะพวกที่เป็นเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของกิจการต่างๆเนี่ยโดนนะครับนะซึ่งคนเหล่านี้ได้ทั้งช่วยปราบคอมมิวนิสต์และแบ่งปันบุญบารมีของกษัตริย์ไปด้วยพร้อมกันการรับบริจาครับเงินบริจาคทำให้ลูกเสือชาวบ้านอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลและอยู่ใต้สถาบันกษัตริย์โดยตรงผูกมัดกับชาวบ้านระดับนำที่จงรักภักดีก็แปลว่าเขามีนะระดับชาวบ้านนั้นนะครับไปผูกโยงกับนะกษัตริย์นะครับไม่ได้นะเอาดีกับทหารหรือตชด.นะครับทหารตชด.เป็นเครื่องมือของกษัตริย์ภูมิพลและเมื่อผู้นำนะครับมีจิตวิญญาณอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอิทธิพลในหมู่บ้านก็นะครับเป็นเครื่องมือของระบอบภูมิพลนั่นเองแต่เขาบอกนะครับเขาปราศัยกษัตริย์ภูมิพลปราศัย2516นะบอกว่าเราไม่ต้องการให้ลูกเสือชาวบ้านเป็นของกำลังส่วนตัวของใคร
นะครับอันนี้พูดนะก็คือไม่อยากให้ไปทหารเอาไปแล้วยุ่งเลยครับถ้าใครคุมลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศแล้วยุ่งเลยแต่ว่าที่สุดแล้วก็เป็นกองทัพส่วนตัวของเขาเองนะครับเรื่องลูกเสือชาวบ้านเนี่ยเราเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนะครับพี่น้องรู้สึกสัญญาณมันไม่เข้าท่าเท่าไหร่นะผมไม่อยากให้พี่น้องนั่งทรมานยาวนะครับแล้วก็น่าจะใกล้เวลาพี่น้องคงจะง่วงเต็มทีแล้วนะครับนะครับก็เอาละนะครับเอาผู้ลูกเสือชาวบ้านให้จบแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเรื่องกระทิงแดงจะได้ต่อนะครับอีก 2-3 พารากราฟนะพี่น้องนะถึงปี2517ลูกเสือชาวบ้านเพิ่มจำนวนสมาชิกเป็นหลายหมื่นคนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สู้รบกับพคท.ปีนี้กรบน.กับพันธมิตรในกระทรวงมหาดไทยยึดกลุ่มขบวนลูกเสือชาวบ้านทำให้กลายเป็นองค์กรจัดตั้งระดับประเทศที่มีมวลชนทั่วชนบทและในเมืองเบื้องหลังการเผยการแผ่ขยายก็คือพลตำรวจโทสุรพลจุลพรามผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผู้ที่ใกล้ชิดกับภูมิพลและสังวานมายาวนานจำนวนลูกเสือชาวบ้านเพิ่มทวีคูณเมื่อรวมพ่อค้าแม่ค้าข้าราชการระดับล่างและภรรยาของข้าราชการทหารตำรวจแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ในวังคนไทยหลายแสนคนผ่านการอบรมจำนวน3วันที่เต็มไปด้วยการประนามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเวียดนามและนักศึกษาที่ออกมาประท้วงว่ากำลังทำลายชาติศาสตร์กษัตริย์เหมือนที่พม่าเคยทำลายอยุธยาผู้มิพลภรรยาและลูกๆทำพิธีมอบผ้าพันคอกับธงลูกเสือชาวบ้านรวมๆแล้วมากกว่าปริญญาที่มอบให้กับนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยเสียอีกผ้าพันคอเป็นเหมือนเครื่องรางของขลังที่ทำให้ลูกเสือชาวบ้านแต่ละคนรู้สึกได้ใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์หลังจากกอรมน.มาเทคโอเวอร์ไปลูกเสือชาวบ้านก็กลายเป็นมวลชนจัดตั้งแบบฟาสซิสต์นะฟาสซิสต์ก็คือเป็นการจัดตั้งแบบนะครับในสมัยที่นะครับเขายุให้คนรักชาตินะครับไม่ต้องสงสัยไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับนะครับไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่ต้องรักชาติสูงสุดความมั่นคงของชาตินะครับสำคัญสูงสุดต้องออกมาช่วยกันสู้นะครับกำจัดศัตรูของชาตินะบอวี่เขียนว่าขบวนลูกเสือชาวบ้านที่ครอบคลุมไปถึงในเมืองไม่ได้มุ่งเน้นการชนะใจชาวบ้านตามพื้นที่ชายแดนแต่เป็นการเปลี่ยนวิถีทางการเมืองระดับชาตินะครับเอาละเขาจะไปใช้ประโยชน์ระดับไหนนะครับระดับชาตินะครับอีกไม่กี่ปีให้หลังนะครับ2ปีให้หลังเขาก็ได้เอาลูกเสือชาวบ้านมาใช้งานแต่ยังไม่พอนะครับเขามีการจัดตั้งกลุ่มอื่นมีกระทิงแดงนวพลนะครับนี่นะครับนี่ซึ่งพวกเราก็พอจะทราบกันอยู่นะครับนะแล้วเขาก็ได้เอามาใช้งานในช่วงนั้นพอดีนะครับเดี๋ยวนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังของนวพลนะครับแล้วก็กลุ่มกระทิงแดงนะเราจะได้ไปดูกันว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับบางทีคนเขียนนี่เขาเรียกว่าเป็นอันธพาลทางการเมืองเลยนะแม้มันก็ไม่ต่างจากไอ้ปปส.นะครับเนี่ยม็อบพันธมิตรเมื่อก่อนนะครับเส้นใหญ่นะครับทำอะไรก็ได้แล้วเพราะว่านะเมื่อเป็นคนของใครนะที่เส้นใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยนะการจะทำอะไรมันก็ต้องใหญ่ไปด้วยนะแล้วสถานการณ์ตอนนั้นนะครับช่วงที่เขาเตรียมคนเหล่านี้ไว้ตอนแรกก็อาจจะเป็นเจตนาในการที่จะต่อสู้คอมมิวนิสต์ไปด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มอิทธิพลของกษัตริย์ไปด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานในสถานการณ์มันบีบคั้นมากขึ้นครับมันบีบคั้นมากขึ้นจนเขาจำเป็นจะต้องดำเนินการในลักษณะที่ต้องพิฆาตเนี่ยการพิฆาตซ้ายเนี่ยนะครับแล้วคนที่เป็นมาสเตอร์มายด์จริงๆถ้าพี่น้องดูตรงนี้นะตระกูลมหิดลนั้นเขาทำการนะแล้วก็เขาได้ใช้ประโยชน์ของนะทั้งทุกเครือข่ายนะทุกเครือข่ายยุให้ประชาชนลุกขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือต่อสู้แล้วก็แม้กระทั่งสถาบันสงฆ์นะครับก็เอามาสถาบันสื่อนะครับนะเขามาใช้หมดนะครับวันนั้นนะครับแสดงเห็นถึงการที่เขานะครับยึดทุกอย่างเอาไว้นะครับในการควบคุมของเขาไม่ต่างจากวันนี้นะครับไม่ต่างจากวันนี้เพียงแต่ว่าภัยวันนี้เนี่ยมันเป็นภัยซึ่งต่างจากเรื่องของคอมมิวนิสต์แต่เป็นกระแสของโลกาภิวัตน์กระแสของประชาธิปไตยซึ่งทั่วโลกนะครับกำลังบีบคั้นมาแล้วก็คนไทยเราเองนั้นก็ต้องถือว่านะครับวันนี้เนี่ยนะครับนะมีความรู้สึกที่นะเข้าใจถึงความจำเป็นของประชาธิปไตยเข้าใจถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนและพี่น้องก็ดูนะครับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับก็เอามาเป็นข้ออ้างอีกก็คือเรียกว่าทั้งหมดนั้นนอกจากเตรียมการเตรียมคนเอาไว้แล้วสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวเองแล้วในสุดก็ใช้ความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองนั่นแหละเป็นชนวนนำไปสู่การสังหารนักศึกษาและประชาชนนะครับแต่เราจะพูดกันในตอนที่26นะครับนั่นเป็นการสรุป
เรื่องราวในเดือนตุลาคมของเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีเรื่องอื่นนะครับซึ่งมันจะเป็นไปตามก็ถือว่าเป็น chronological นะพี่น้องคือลักษณะไล่เรียงกันตามเหตุการณ์ต่างๆนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับนะครับหลังจากนั้นนะครับนะครับลักษณะของพฤติกรรมที่จะเป็นขวาจัดนะครับขวาจัดนะหลังจากช่วงนั้นเนี่ยแทนที่จะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่หรอกครับหลังจากที่นะจัดการนักศึกษาอะไรได้แล้วเนี่ยนะปรากฏว่ายิ่งทำหนักอีกนะครับยิ่งทำหนักอีกนะจะดึงประเทศไปสู่แนวขวาจัดแนวอนุรักษ์นิยมนะครับแล้วก็สร้างบารมีของตนเองอย่างเต็มที่นะครับกว่าจะไปถึงคำตอบชัดเจนนะในช่วงของ2523นโยบายนะการเมืองนำการทหารนะครับก็นะปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวนะครับในทางขวานั้นนะครับก็โดยเฉพาะบทบาทของกษัตริย์ภูมิพลนั้นนะครับจะชัดเจนขึ้นนะครับในตอนนี้นะครับชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับการนะการใช้ในสิ่งที่ตัวเองได้ร่ำเรียนมานะครับแล้วก็การแสดงบทบาทนะฐานะของสถาบันกษัตริย์ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเขาใช้คำว่านะครับขวาจัดเลยนะครับผู้เขียนเขาใช้คำว่าขวาจัดเพราะนั้นเราไปดูว่าพฤติกรรมหลังจากจัดการนักศึกษาแล้วนะครับเขาอิมโพสตัวเองและองค์คณะนะครับระบอบนะภูมิพลนะให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องตรงนี้เนี่ยเขามีการวิเคราะห์กันลึกมากนะพี่น้องนะครับเรียกว่า 2-3 ตอนต่อไปจากข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเหล่านี้ตลอดนะครับพี่น้องนี่นะครับพลาดไม่ได้เลยนะพลาดไม่ได้เลยนะครับเป็นเรื่องของวังชัดๆนะครับแล้วก็จริงๆนะครับการต่อสู้อะไรต่างๆนั้นบทบาทของคนในวังช่วงนั้นจะเยอะมากนะครับช่วง2519จนถึง2523เนี่ยนะหนักหนาสาหัสเลยนะครับเป็นเรื่องที่บทบาทของเขานี่จะต้องนะครับชัดเจนหนักเพราะว่านักศึกษาเข้าป่านี่แปลว่านะครับกระบวนที่จะนะไปปลุกพี่น้องประชาชนนะครับที่ลุกขึ้นมาต่อสู้นะของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมันก็เยอะขึ้นนะครับมันเยอะขึ้นทั้งที่นะเป็นสมาชิกของพคท.อยู่แล้วและทั้งที่ไม่รู้อิโนอิเนตกกระไดพลอยโจรก็ต้องเข้าป่าไปนะครับนั่นก็เป็นเรื่องนะครับที่เอาละเป็นมุมมองจากนะนักเขียนต่างประเทศซึ่งเขามีฝีมือนะครับในการที่จะประมวลภาพโดยร้อยเรียงหลักการเขาเรียกว่าหลักฐานนะครับแล้วก็ข้อมูลแม้กระทั่งสิ่งที่มันแอบซ่อนอยู่ลึกๆนะครับซึ่งบางทีถ้าเรามองผิวเผินหรือว่าถ้าเราไม่ได้รู้จักมองอย่างนี้นะครับก็จะไม่เห็นและโดยเฉพาะยิ่งถ้าไม่ได้มีการมองและร้อยเรียงจากประวัติศาสตร์นั้นก็ยากที่เราจะเข้าใจถึงกลเม็ดเด็ดพรายและก็เล่ห์เหลี่ยมของกษัตริย์ไทยผู้ที่แสดงตัวต่อสาธารณะว่าไม่เคยยิ้มนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่ในตอนที่26ต่อไปนะครับพี่น้องก็ติดตามนะสิ่งดีมีประโยชน์อย่างนี้ผมนำเสนอให้นะครับแล้วก็ขอให้อานิสงส์ที่นะเกิดจากตรงนี้นะครับจงตอบสนองให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการเขียนผลงานนะครับคุณพรแฮนรี่แล้วก็ผู้แปลซึ่งวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าน่าจะมีการแปลหลายท่านนะเพราะสำนวนบางบทบางตอนนะอาจจะดูแตกต่างกันไปบ้างนะครับก็แต่ว่าโดยทั่วไปถือว่าแปลนะในสภาพที่ภาษาอ่านแล้วก็เข้าใจได้ดีเลยทีเดียวนะครับก่อนแล้วเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าถ้าเสียงไม่ดีนะครับพี่น้องติดตามฉบับที่ผมอัดเสียงเอาไว้นะครับแล้วพบกันใหม่วันโอกาสหน้านะครับผมจำเป็นต้องมีธุระทำตอนนี้นะครับสวัสดีครับ